จริงๆคนไทยก็ดูบอลกันค่อนข้างเยอะนะดูบอลต่างประเทศก็ค่อนข้างเยอะทั้งพรีเมียร์ลีกทั้งสเปนทั้งอะไรเนี่ยคนไทยดูบอลกันค่อนข้างเยอะทีนี้พอฟุตบอลไทยเริ่มปรับตัวให้มันเป็นระบบอาชีพมากขึ้นคนไทยเราก็ให้ความสำคัญกับฟุตบอลไทยมากขึ้นหันกลับมาดูบอลไทยกันมากขึ้นโดยเฉพาะมันจะมีลีกภูมิภาคคือลีกดิวิชั่น2เนี่ยลีกระดับจังหวัดเนี่ย ก็อยู่ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นคนไทยที่เคยดูบอลต่างชาติก็หันกลับมาดูบอลไทยกันมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นวงการฟุตบอลมันก็เลยบูมขึ้นมานะมันก็นักฟุตบอลก็มีรายได้มันมีการส่งเสริมกันตรงนี้มากขึ้นนักธุรกิจก็เริ่มมีการลงทุนในเรื่องของการทำฟุตบอลมากขึ้นนะดิวิชั่น2เนี่ยจะแบ่งทั้งหมด5โซนตามภูมิภาคนะตามจังหวัดต่างๆก็เริ่มจำกัดทีมอย่างเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ก็มีทั้งหมดเท่าไหร่16ทีมด้วยแล้วแต่ภูมิภาคนะที่ทีมนั้นสังกัดอยู่นะแล้วก็เล่นในภูมิภาคของตัวเองก่อนนะหลังจากจบในภูมิภาคของตัวเองแล้วเนี่ยก็คัดเอาภูมิภาคละ2ทีมเข้ามาเล่นในระบบแชมเปี้ยนลีกอีกทีนึงคือรวมทุกภาคเข้ามาเพื่อหาตัวแทนที่1อันดับ1 2 1 2 3เนี่ยขึ้นไปเล่นดิวิชั่น1ทีม18ทีมนะ18ทีมมันจะมีการปรับระดับคือมีขึ้นชั้นตกชั้นถ้าขึ้นมาระหว่างดิวิชั่น1กับไทยลีกเนี่ยมันมีการขึ้นชั้นแล้วก็ตกชั้นแต่ดิวิชั่น2เนี่ยมันยังไม่มีตกชั้นนะแต่แนวโน้มข้างหน้าก็จะมีอาจจะมีพักแต่ก็จะดันทีมขึ้นชั้นจากดิวิชั่น2เนี่ย4ทีมขึ้นไปดิวิชั่น1แล้วก็4ทีมขึ้นไปไทยพรีเมียร์ลีกตอนนั้นเนี่ยเราดูหลายๆอย่างของเจเรปิลที่เขาทำทีมเริ่มต้นมานะก็เขาก็เริ่มส่งเสริมเด็กตั้งแต่ถ้วยงอซึ่งเป็นทีมสมัครเล่นนะเขาก็ใช้เด็กที่อยู่ในย่านที่อยู่ในภูมิภาคแถวดอนเมืองอะไรแบบนี้เหมือนกันเล่นในระดับถ้วยงอถ้วยคอคือเขาส่งเสริมเด็กมาตั้งแต่เริ่มแล้วมันก็เหมือนกับรังสิตที่ส่งเสริมเด็กเข้ามาเหมือนกันนะเราก็เล่นมาจากถ้วยงอเหมือนกันก็แข่งกันมาอยู่ตลอดแล้วก็เจอกันอยู่ตลอดมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ของเราได้ขึ้นแต่ของเขายังได้อยู่ถ้วยขออยู่เพราะฉะนั้นเขาส่งมาหลายเขาก็ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันมาหลายปีแล้วผมก็เห็นว่าโอเคนะเรามาจากพื้นฐานคล้ายๆกันคือการส่งเสริมเด็กให้มีโอกาสได้เล่นกีฬาได้อะไรพวกนี้นะเห็นว่ามันมาจากพื้นฐานคล้ายๆกันก็เลยคุยกันว่าโอเคนะเอาทีมมารวมกันนะแล้วก็จะส่งแข่งขันดิวิชั่นเลยโค้ชไม่ใช่คนเดิมเป็นอาจารย์กวินกระเชนเดชามาแทนคุณกฤษดาพิพิธไม่แน่ใจว่าทางโค้ชกับทางผู้จัดการทีมมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านะอันนี้เราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะในเรื่องการว่าจ้างโค้ชหรือนักกีฬาอะไรทำนองเนี้ยมันอยู่ในความดูแลของเจเนปิวเพราะนั้นเขาจะเลือกโค้ชหรือเลือกผู้เล่นอะไรเข้ามาตอนนี้ของตอนณปัจจุบันนี้นะที่ส่งชื่อเข้าร่วมในปีนี้จะมีเด็กที่เป็นนักศึกษาของเราเนี่ยประมาณ 60% ถึง 70% ในสามใบค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าของเราเนี่ยคัดมาจากนักกีฬาที่เป็นโครงการนักกีฬาทุนเข้ามาและตัวเสริมจริงๆก็จะเป็นทาง JW เนี่ยเข้ามาตรงเนี้ย
ทีมของเราจริงๆที่เป็นนักศึกษาจริงๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณปีสามบ้างปีสี่บ้างอะไรทำนองเนี้ยปีหนึ่งปีสองเนี่ยน้อยปีหนึ่งปีสองเนี่ยก็ต้องเริ่มเข้ามาฝึกอยู่กับทีมก่อนนะแล้วพอขึ้นปีสามปีสี่อะไรพวกเนี้ยเขาจะดันขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ทีก็จะมีทีมสำรองตรงนี้เป็นซึ่งเป็นนักกีฬาทุนโครงการที่เราคัดเข้ามาก็มาฝึกแล้วก็ดันขึ้นไปส่วนเรื่องการดูแลเรื่องการเรียนเนี่ยส่วนใหญ่นักฟุตบอลปีนี้ต้องยอมรับว่าโอเคทุกคนมีความรับผิดชอบมากขึ้นทั้งเรื่องเรียนและเรื่องซ้อมจริงๆโดยพื้นฐานเนี่ยนักฟุตบอลก็มีความตั้งใจแล้วแหละแต่ว่าที่มีปัญหาทั้งหลายแหละที่เรียนไม่จบบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่าเขาต้องไปหาทีมเล่นข้างนอกเพราะเรื่องการเดินทางแล้วก็เรื่องเรียนเนี่ยบางทีเขาต้องออกเดินทางไปแข่งไปเล่นข้างนอกเนี่ยมันทำให้การเรียนของเขาเนี่ยมันขาดตอนแต่นี้พอเริ่มมีสโมสรอยู่ที่นี่มันมีรายได้มันมีเบี้ยเลี้ยงที่อยู่ที่นี่ทำเขาไม่ต้องเดินทางเสียเวลาไปไหนเพราะนั้นเรื่องการเรียนเขาเรียนได้เต็มที่นะเรียนเสร็จปุ๊บก็มีที่ซ้อมอยู่ตรงนี้มันความสะดวกมันก็มาขึ้นเพราะฉะนั้นเขาทำสองอย่างได้ใกล้เคียงกันจริงๆถ้าดูคุยกับทางเจดับบิลนะฮะจริงๆก็ต้องการอยู่ในอันดับเลขตัวเดียวของ B1แต่ความเป็นไปได้ขนาดไหนยังไม่รู้แต่เป้าหมายคือต้องติดเลขตัวเดียวส่วนจะทำขึ้นชั้นไหมก็คงยังถ้ามีผลงานก็ถ้าติดเลขตัวเดียวก็ถือว่าโอเคแหละก็จริงๆเนี่ยผมนี่ก็มีแนวคิดว่าอยากให้โตไปพร้อมๆกับแฟนคลับในเรื่องของกองเชียร์ตอนนี้ทีมฟุตบอลเรามีผลงานค่อนข้างดีแต่ในเรื่องของแฟนคลับในเรื่องของกองเชียร์เนี่ยของเรายังน้อยยังน้อยในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการตลาดในเรื่องของการหาสปอนเซอร์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเรายังไม่พร้อม